สวัสดีครับ FC ของน้องแอมชนทิชาในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาเจาะลึกถึงตำนานยักษ์คุที่มีอยู่ในเนื้อเพลงคำสัญญาที่ชานุมานของน้องแอมชนทิชาเป็นผู้ขับร้องนะครับว่ามีความเป็นมาถึงตำนานนี้อย่างไรกันบ้างเราไปหาคำตอบกันเลยนะครับในตำนานยักษ์คุนะครับจะเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมด้านวรรณกรรมพื้นบ้านและภาษานะครับยักษ์คุซึ่งแปลว่าคุกเข่าหรือชื่อหมู่บ้านยักษ์คุเป็นชื่อดั้งเดิมของอำเภอชานุมานจังหวัดอำนาจเจริญนั่นเองนะครับตามตำนานได้เล่าว่าการละครั้งหนึ่งพระรักพระรามพานางสีดาเดินดงไปกลางป่าปรากฏมียักษ์ชื่อทศกัณฐ์นะครับมาลักพาตัวนางสีดาไปแต่เมื่อพระรักพระรามตามมาทันจึงได้สู้รบกับทศกัณฐ์และในที่สุดทศกัณฐ์ยอมแพ้จึงได้ร้องขอชีวิตโดยคุกเข่ากราบที่พระธาตุเฮือนหินและรอยที่ยักษ์คุกเข่าก็ยังปรากฏขึ้นเป็นหนองน้ำขนาดใหญ่3แห่งให้เห็นจนถึงทุกวันนี้นะครับและนี่แหละครับคือประวัติของยักษ์คุที่มีอยู่ในเนื้อเพลงคำสัญญาที่ชานุมานของน้องแอมชนทิชาที่มียอดวิวถึง10ล้านวิวนะครับหากชอบคลิปนี้ก็สามารถกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยนะครับสวัสดีครับ